ครับสวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับรีวิวของร้านบานาน่ารันครับครับวันนี้เรามารีวิวครับนาฬิกาใหม่ล่าสุดจากGarminครับครับGarmin Instinct 2X Solar ครับผมสองเอ็กซ์เนี่ยทุกตัวเป็นโซล่าหมดนะครับต้องเริ่มต้นกันด้วยGarmin Instinct เนี่ยมันออกมาหลายรุ่นมากยิบย่อยเยอะแยะเนาะแต่ที่ไม่เคยออกมาคือขนาดใหญ่เคยออกขนาดเล็กแต่ไม่เคยออกขนาดใหญ่ต้องบอกว่ามีแฟนๆเนี่ยเรียกร้องให้ทำขนาดใหญ่ออกมานะครับเพราะว่าตัว Garmin Instinct เนี่ยมันมีความหน้าตาละไม้คล้ายคลึงกับG-Shock แหละพูดกันตรงๆนะครับและรุ่นที่มันขายดีมากก็คือรุ่นยักษ์ดำซึ่งมันมีขนาดใหญ่สุดๆ Garmin ก็เลยลุยครับตัวใหญ่ออกมาตอบโจทย์ทุกกลุ่มเป้าหมายและทุกคนที่เรียกร้องทีนี้ฮะไม่ได้เปลี่ยนแปลงแค่ขนาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสำหรับ Garmin Instinct 2X Solar แต่เต็มไปด้วยฟังก์ชันและการอัปเกรดเรามาดูกันครับว่า Garmin Instinct 2X Solar นี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาและเจ๋งขึ้นบ้างครับผม อัปเกรดแรกมาพร้อมขนาดที่ใหญ่ขึ้นพร้อมแผงโซล่าที่ใหญ่ขึ้น 50% ใช้งานได้ยาวขึ้นแน่นอนและสังเกตไหมมีน็อต4ตัวเหมือนเป็นกิมมิกเล็กๆไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าครับนะครับว่าอาจจะเป็นตัว X ครับผมที่แน่คือหล่อขึ้นแน่นอนสุดๆถัดมาคือไฟฉายเป็นไฟฉายแยกออกมาจริงๆมี2สีก็คือสีขาวกับสีแดงเอาไว้เปิดส่งสัญญาณได้เราต้องบอกว่าหลายรุ่นก็มีไฟฉายจะมีในเฉพาะรุ่น X เท่านั้นไม่ว่าจะเป็น 7X หรือว่า Enduro 2รุ่นอื่นๆที่ไม่ได้พูดมาก็คือเขาจะเป็นแฟลชก็จริงแต่เป็นแฟลชที่เร่งแสงหน้าจอขึ้นสุดโดยรวมภายนอกหน้าตาอะไรก็แล้วแต่ยังมีความใกล้เคียงกับตัวเดิมแต่ขนาดใหญ่ขึ้นครับเพิ่มไฟฉายเข้ามาโอเคทีนี้ฟังก์ชันฮะนี่แหละครับที่สำคัญแบตเตอรี่ฮะนี่คือไฮไลท์หลักแบตเตอรี่ในโหมดสมาร์ทวอชนะครับเพิ่มขึ้นมาจากรุ่นก่อนหน้าเกือบ2เท่าใช่นะครับ40วันและที่สำคัญคือด้วยแผงโซล่าที่ใหญ่ขึ้นก็สามารถใช้งานแบบอลิมิเต็ดเลยไม่จำกัดนะครับใในโหมดสมาร์ทวอทถ้ามีโซล่าชาร์จก็คือใช้งานได้เรื่อยๆเป็นปีในโหมด GPS ก็ใช้งานได้สูงสุด60ชั่วโมงถ้ามีโซล่าชาร์จ140ชั่วโมงเต็มๆคืออยู่กันยาวใช่คือโซล่าชาร์จนี่เพิ่มเข้ามา3เกือบ3เท่าป่ะเนี่ย60เป็น100 140อ่ะเต็มๆนะฮะเพราะว่าแผงโซล่าชาร์จอันใหญ่ยักษ์ใช่แล้วครับผมถัดมาที่อัปเดตก็คือระบบรับสัญญาณ GPS เป็นแบบ Dual Band นักวิ่งเทรลหรือว่านักวิ่งที่ทานก็สามารถรับสัญญาณดาวเทียมได้แม่นยำแล้วก็รวดเร็วนะครับผม Instinct 2X Solar คือรุ่นแรกนะครับที่เป็น Multi Band ฮะถัดมาก็จะเป็นฟีเจอร์Morning Report ก็คือเขาสรุปว่าเช้านี้เราตื่นมาเรานอนเป็นยังไงสภาพอากาศสถานะต่างๆมันจะขึ้นทั้งหมดตอนนี้ก็อัปเดตมาใน2อีกแล้วใช่นะครับและฟีเจอร์ที่เราไม่คาดคิดว่ามันจะมา Training Readiness ที่มีอยู่ในพวก Foreigner Phoenix ตัวนี้ก็คือมันจะช่วยดูว่าเราพร้อมที่จะฝึกซ้อมหรือพร้อมที่จะแข่งไหมเซอร์ไพรส์มากมันโผล่มาใน Instinct 2X ได้ไงเรียกว่าครบจริงๆจริงๆต้องคอมเมนต์สำหรับผมว่ามันเป็นเซ็นเซอร์ตัวเดิมแต่ว่าตัวเก่ามันไม่มีครับทั้งที่มันควรจะมีแต่ว่าตัวนี้มีแล้วเท่ากับว่า Garmin Instinct 2X Solar เนี่ยคือตัวที่สมบูรณ์ที่สุดในซีรีส์ Instinct เลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับรุ่นก่อนอ่ะหรือแม้กระทั่ง Crossover ก็ยังมีความขาดเกินๆบางอย่างเนาะอย่างเช่นที่สำคัญคือ GPS เนี่ยแหละทำไมไม่ใส่มัลติแบนด์มาตั้งแต่ตัวเก่าเนาะเซ็นเซอร์เดียวกันแต่ว่าไม่มีเรดิเนส 2X ก็มีอะไรแบบเนี้ยเนาะใครที่กำลังมองดูหรือว่าลังเลอยู่นะครับGarmin Instinct 2X Solar เนี่ยคือตัวที่ recommend ที่สุดใน Instinct นะครับถ้าข้อมือคุณใส่ได้นะเราสองคนไปทดลองกันมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างพี่อย่างแรกที่ชอบเลยคือการแจ้งเตือนทุกข้อความมันสั่นแรงมากต้องบอกว่ามันก็อาจจะทั้งดีและไม่ดีมันสั่นแรงมันก็ทำให้เรา alert อยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็ด้วยตัวเรือนที่ใหญ่หน้าจออาจจะเท่าเดิมแต่ว่ามันดูเคลียร์มากขึ้นใช่เคลียร์มากเลยเพราะว่าหน้าจอมันอะรู้สึกว่าเวลามองแล้วมันมีระยะห่างของตัวหนังสือการจัดเรียงและขนาดตัวอักษรนะใหญ่ขึ้นพื้นที่ในการวางบรรทัดอะมากขึ้นเนาะสำหรับ GPS ผมก็แฮป
ปี้นะคือมันกลางๆคือเหมือนว่าตั้งแต่เราทดลองมาก็คือพวกฟินิกฟอร์เนอร์อะไรเงี้ยมันต้องเป็นมัลติแบรนด์แล้วใช่ถึงเวลาแล้วนะครับแล้วก็ไฟฉายประทับใจเหมือนกันเวลาดึกๆนะครับลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ำคือไม่ต้องถือโทรศัพท์จะเปิดไฟเขาไม่ได้โดนใดนะครับเราก็ไม่ใช้โทรศัพท์เราก็กดปุ่ม2ปุ่มแค่นั้นเองแต่ว่าที่ยังมีติดใจนิดหน่อยก็คือแผนที่นะฮะแผนที่เป็นแบบเส้นอยู่ครับอันนี้คือไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ครับแต่ว่าผมเข้าใจเพราะว่ามันเป็นจอหอดำมันคงไปกว่านี้ไม่ได้แล้วแหละใช่อีกส่วนนึงนะครับคือการใส่มั่นใจมากคือผมก็ไม่ได้ข้อมือใหญ่มากมายแต่ว่าเวลาใส่แล้วดูแบบโอ้กระชับแข็งแรงดูแบบเต็มไม้เต็มมือหน่อยอะไรเงี้ยต้องบอกว่าซีรีส์ของ Instinct อ่ะตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นเลยก็คือเขาผ่านมาตรฐานการอาหารของอเมริกามาก็คือเขาเอาไปทดสอบความกดอากาศเอาไปเทสจมลงไปในน้ำกี่เมตรกี่เมตรตามมาตรฐานของเขาก็คือมันก็เลยออกมาเป็นตัวเรือนอย่างนี้ทำให้เราใส่ยิ่งมั่นใจมากยิ่งขึ้นหน้าจอไม่ใช่แซฟไฟร์นะแต่ทนเพราะมันไปอยู่ด้านล่างนะครับโอเคราคาครับพี่ก็ Instinct 2X นะครับราคา 16,590 บาทและ Instinct 2X Tactical 18,390 บาทสามารถผ่อนได้สูงสุด 0% 10เดือนนะครับแล้วสำหรับร้านบานาน่ารันนะครับครับใครที่สนใจนะครับอยากให้มาลองด้วยตัวเองจริงๆเพราะว่าเรือนมันใหญ่มากนะครับบางคนอาจจะไม่ชอบเลยเนาะหรือบางคนอาจจะประทับใจสุดๆใช่มาลองได้ทุกสาขาของร้านบานาน่ารันนะครับครับขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้หรือว่าใครที่ไม่สะดวกมานะครับสั่งซื้อสอบถามได้ทุกช่องทางออนไลน์ของร้านบานาน่ารันนะครับครับยังไงวันนี้ครับเราสองคนจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับพบกับรีวิวหน้านะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ